เหรียญบนมันนั้น US ดิ่งแรงราคาต่ำกว่าตลาด 10% ส่งผลกระทบยังไงบ้างวันนี้ฟังพร้อมกันนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Crypto Coffee ประจำเช้าวันอังคารที่11กรกฎาคมครับอยู่กับผมแน็กวรเมธเจนเสน Investment Consultant จากทาง Mercurial Capital ครับก็เรียกได้ว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับราคาของ Bitcoin รวมถึงคริปโตเคอเรนซีตัวอื่นๆนะครับยังไม่ได้ขยับไปไหนไกลนะครับผมพี่ใหญ่อย่าง Bitcoin เนี่ยก็ยังมีการปรับตัวบวกลบอยู่แถวๆ 30,000 ดอลลาร์ต่อ1 BTC เท่านั้นเองนะครับผมแต่ว่าหากไปดูถึงตลาดหรือว่า Exchange ของ Binance US เนี่ยครับจะพบได้เลยนะครับผมว่าราคาของ Bitcoin เนี่ยอยู่ราวๆ 27,000 ดอลลาร์ต่อ1 BTC เท่านั้นนะครับผมเรียกได้ว่าต่างกันกว่า 10% เลยแต่ว่าโอเคแหละนักลงทุนทุกท่านเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับผมเหตุผลเป็นเพราะอะไรเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมมาวิเคราะห์ให้ฟังกันนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับหลังจากที่กลต.สหรัฐเนี่ยได้มีการยื่นฟ้องร้อง Binance US นะครับผมเรื่องของการเปิดซื้อขายหลักทรัพย์โดยที่ไม่ได้จดทะเบียนหรือว่าขออนุญาตนั่นเองนะครับผมทำให้ Binance US เนี่ยปิดลบการฝากเงินที่เป็นเงินเฟียททั้งหมดตั้งแต่ช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับโดยล่าสุดเนี่ยช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับราคาเหรียญต่างๆบน Binance US เนี่ยเรียกได้ว่าต่ำกว่าราคาตลาด10กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยตัว Bitcoin นะครับผมที่มีราคาต่ำกว่า Exchange อื่นๆเนี่ย 3,000 ดอลลาร์ต่อ1 BTC เลยนะครับผมซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะครับผมโดยปัญหาหลักๆเลยเนี่ยก็เกิดขึ้นจาก2ปัจจัยนะครับผมปัจจัยแรกเลยเนี่ยก็คือการที่ Binance US ไม่รับฝากเงินเฟียทเข้าไปในระบบแล้วนั่นเองนะครับผมแล้วก็อีกปัญหานึงหรือว่าอีกปัจจัยนึงเลยเนี่ยก็คือนักลงทุนหลายท่านเนี่ยกังวลนะครับผมว่า Binance US เนี่ยอาจจะหยุดการถอนเงินในไม่ช้านะผมซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นข่าวลืออยู่นั่นเองนะครับผมแต่ว่านักลงทุนหลายท่านเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเชื่อแล้วก็กังวลกันนะครับผมทำให้บางคนเนี่ยเรียกได้ว่ายอมขายหรือว่าคัทลอสในราคาที่ขาดทุนกว่า 10% จากราคาเอชเอ็นอื่นๆเลยนั่นเองนะครับผมเพื่อที่จะได้นำเงินออกมาจาก Binance US นะครับผมเพื่อมาถือที่กับตัวเองไม่ว่าจะเป็น Cold Wallet หรือว่าเป็น Hot Wallet ในกระเป๋าเอชเอ็นอื่นๆนั่นเองนะครับประเด็นนี้ค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันนะครับผมเนื่องจากว่าการพิสูจน์ว่าตนเองเป็นหลักทรัพย์ของเหรียญต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวของ XRP หรือว่า Ethereum เนี่ยคดีก็ยังไม่สิ้นสุดนะครับผมรวมไปถึงการฟ้องร้องระหว่างกลต.สหรัฐกับ Binance US เนี่ยก็ยังไม่ได้มีท่าทีว่าจะใกล้จบลงแต่อย่างใดนะครับผมดังนั้นเนี่ยผมก็จึงนั่งวิเคราะห์ออกมานะผมแล้วก็คิดออกมาได้ถึง2ประเด็นที่คิดว่าควรจะมีประโยชน์แล้วก็นำมาแนะนำให้กับนักลงทุนในรายการฟังนะครับผมอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือนักลงทุนบางกลุ่มที่เริ่มนำเงินออกมาเนี่ยอาจจะทราบถึงโอกาสหรือว่าความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับผมอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมว่าเบื้องต้นเนี่ยข่าวลือเรื่องของการระงับการถอนจาก Binance US เนี่ยยังคงเป็นข่าวลืออยู่นะครับผมแต่ว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะไปฟังตื้นลึกหนาบางจากวงในจากไหนมานักลงทุนบางกลุ่มเนี่ยอาจจะได้ยินอะไรบางอย่างจากเพื่อนหรือว่าจากคนที่ไว้ใจได้มาทำให้หลายๆคนเนี่ยยอมที่จะคัทลอสกว่า 10% เพื่อที่จะได้นำเงินออกมานั่นเองนะครับผมรวมถึงประเด็นที่2นะครับผมการที่ราคาต่ำกว่าราคาตลาดแบบนี้เนี่ยอาจจะเกิดจากการแพนิคเซลของตลาดเท่านั้นนะครับผมอย่างที่ผมแจ้งไปเลยว่าในอนาคตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการตัดสินระหว่าง Binance US กับกลต.เนี่ยรวมไปถึงการยืนยันนะผมว่าเป็นหลักทรัพย์หรือไม่นะครับผมของเหรียญต่างๆเนี่ยอาจจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีก็ได้นะครับผมทำให้นักลงทุนบางกลุ่มที่คัดลอสไปณปัจจุบันเนี่ยอาจจะขาดทุนก็ได้นะผมถ้าเทียบกับนักลงทุนที่ไม่ยอมคัดลอสไปนะครับผมซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมขอแจ้งตามตรงนะผมว่าปัจจัยต่างๆที่ผมมีการพูดถึงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับนักลงทุนแต่ละท่านเลยนะผมบางส่วนนะบางท่านเนี่ยอาจจะยอมรับความเสี่ยงได้มากได้น้อยหรือว่ามีแผนในการจัดการความเสี่ยงของพอตนเองเนี่ยต่างกันไปนะครับผมแต่ว่าก็อย่าลืมนึกถึง Worst Case Scenario กันไว้ด้วยนะครับผมหากว่าในอนาคตเนี่ย Binance US ถูกนะครับการถอนจริงๆเนี่ยครับผลเสียเนี่ยอาจจะมากกว่านะครับผมในเรื่องของความเสี่ยงที่จะถือรอคดีดำเนินการหรือว่ารอแอสเซทต่างๆเนี่ยพิสูจน์ตนเองก็ได้นะครับผมรวมไปถึงผลกระทบนี้เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นกับ Binance Global ในอนาคตอีกก็เป็นได้นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องมาจับตาดูกันนะกันนะครับผมว่าอนาคต Binance US จะเป็นยังไงบ้างรวมถึงนักลงทุนในอเมริกาด้วยนะครับผมไม่ว่าเขาจะเลิกลงทุนหรือเปล่าหรือว่าเขาอาจจะย้ายทรัพย์สินไปบน exchange อื่นๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็น exchange ในประเทศหรือว่า decentralized exchange ก็ตามนะครับผมซึ่งแน่นอนเลยว่า Crypto Coffee อัปเดตไม่พลาดครับก็จบไปแล้วนะครับกับ Crypto Coffee วันนี้นะครับก็หวังว่าข้อมูลที่ผมและทีมงานเตรียมมาให้เนี่ยจะเป็นข้อมูลที่ดีและก็มีประโยชน์แก่นักลงทุนทุกท่านเลยนะครับผมถ้าจากนี้ไปเนี่ยมีข้อมูลดีๆข่าวดีๆอะไรที่มีเนื้อเน้นๆ นะครับผมก็จะคัดมาเล่าในคริปโตคอฟฟี่อีพีถัดไปให้ฟังอย่างแน่นอนนะครับผมก็ใครที่จะชอบคลิปดีๆรายการดีๆแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์กำลังใจใต้คลิปให้ผมได้เลยนะครับผมติ๊งๆนะครับผมก็ใครที่อยากติดตามคริปโตคอฟฟี่นะครับผมก็ติดตามได้เลยทุกเช้าวันอังคารและก็วันพฤหัส
ที่ YouTube Crypto My Group นะครับผมก็วันนี้เนี่ยเพื่อไม่ให้การเสียเวลาผมขออนุญาตลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขในโลกของคริปโตเคอเรนซีนะครับผมแล้วก็อยู่ไปพร้อมๆกันจนถึงบูรันครั้งถัดไปเลยนะครับผมวันนี้ผมนักบุญเวชเจนเสนสวัสดีครับ